บอลลูนบ้านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับรถอีกตระกูลหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากลุ่มตระกูลซิตี้คาร์ซึ่งจะเป็นรถอะไรไปดูกันโอเคครับวันนี้เรามาดูรถในตระกูลซิตี้คาร์ที่ผมบอกซิตี้คาร์แต่ไม่ใช่ Honda City นะคันนี้เป็น Toyota Vios ถามว่าทำไมเรียกถึงซิตี้คาร์นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถขนาด 1,500cc นะครับเป็น Toyota Vios ปี 2015เครื่องยนต์ 1.5 ตัว E เอ๊ะแปลกใช่ไหมทุกครั้งจะรีวิวแล้วจะอยู่หน้ารถก่อนวันนี้เราอยู่ในรถเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายนะครับออกไปจากข้างในไปข้างนอกอันดับแรกนะครับตัวนี้เป็น Vios ปี 2015ซึ่งแน่นอนลักษณะของ Vios ปี 2015แล้วก็ต้องเป็นตัว E เนี่ยจะมีความแตกต่างแต่สังเกตอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมที่ผมนั่งถึงเป็นเบาะหนังก็นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเป็น Vios ตัว 1.5E เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเริ่มตั้งแต่ตัว J ตัว E เป็นเบาะผ้าหมดนะครับแต่รุ่นนี้ใส่เบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ก็มีถุงลมนิรภัย2จุดอีกเช่นเคยนะครับก็ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตัวเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงที่รองรับในส่วนของ CD MP3 แล้วก็ USB แล้วก็ช่อง AUX นะครับทำให้เวลาใครที่เบื่อกับการเดินทางต้องใส่แผ่น CD ต่างๆไม่ต้องแล้วอันนี้เสียบ USB หรือเสียบเข้ากับมือถือของเราก็ได้ yeah. เสียบเล่นได้เลยโอเคตัวแอร์รุ่นนี้ก็เป็นแอร์แบบเมนวลอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเกียร์รุ่นนี้ก็เป็นเกียร์แบบCVT นะครับตัวรองรับต่างๆพอร์ตในส่วนของช่องนี้นะครับก็จะมีพอร์ตไฟแบบ12โวลต์มาให้เนาะตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับสามารถพับได้ทางด้านนี้กรณีที่เราไปจอดในที่แคบแล้วก็สามารถกดให้มันพับได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมมาแปลกผมจะไล่จากข้างในออกไปข้างนอกด้านหลังนะครับก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นของรถตระกูล Vios เนี่ยตัวพื้นที่ก็จะค่อนข้างกว้างขวางอยู่แน่นอนนะครับก็จะใหญ่กว่ารถที่เป็นกลุ่ม Eco Car นะครับดูสังเกตอันนี้เป็นเพดานนะครับผมสูง170ยังเหลือๆนะมีขนาดยืนตัวตรงนะหลังไม่ติดแล้วก็มีเบลต์ต่างๆนะครับมาให้เรียบร้อยคันนี้สะอาดสะอ้านสายเบลใหม่ทุกเส้นเนาะไม่มีการตัดต่อเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น wow. แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของประตูเนี่ยก็ยังมีชิลเดนล็อกนะครับอยู่ทางด้านนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับจริงๆชิลเดนล็อกเนี่ยช่วยในส่วนของเวลาเรามีเด็กมีลูกที่อยู่ในท้ายรถเนี่ยแล้วเรากลัวว่าน้องจะไปเปิดและเปิดประตูออกไปเราสามารถเลื่อนตัวชิลเดนล็อกให้กับลูกของเราได้หลายๆคนสงสัยซื้อรถออกไปเอ๊ะประตูหลังเปิดไม่ได้ต้องเปิดจากด้านนอกอันนี้แหละครับชิลเดนล็อกนะครับก็คือกันเด็กตกนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันดีกว่าเพราะว่าผมบอกแล้วว่ารีวิวจากข้างในออกไปข้างนอกโอเคครับเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวรถ Toyota Vios ซึ่งแน่นอนหลายๆรุ่นหลายๆคันเราจะมีจุดสังเกตอย่างไรให้รู้ว่า Vios รุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นตัว J ตัว E ตัว G นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าตัวที่ผมเอามาแนะนำตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 1,500 ลิตรตัว E ซึ่งเป็นตัวรองท็อปของตัว Vios ความแตกต่างของเจ้า Vios สังเกตได้นะครับกลับไปสังเกตของตัวเองเลยนะครับVios ที่เป็นตัว E นะครับหรือตัวท็อปขึ้นไปจริงๆตัวท็อปขึ้นไปเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะแต่รุ่นนี้ไม่ได้ใส่มานะครับรุ่นนี้ไม่ได้ใส่มาแต่นี่เลยเดินมาก็จะมีลักษณะของไฟเลี้ยวซึ่งถ้าเป็นตัว J ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้สังเกตนะครับตรงแก้มรถแต่ถ้าเป็นลักษณะตัว E ขึ้นไปไฟเลี้ยวจะย้ายมาอยู่ที่กระจกทางด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะโอเคมาดูทางด้านหลังของตัวรถกันตัวไฟแน่นอนก็ลักษณะของเจ้า Vios โฉมใหม่นะครับไมเนอร์เชนทุกคันไฟท้ายจะเป็นลักษณะนี้แต่ก็จะมีโลโก้ตัว E ตัว J ซึ่งติดหลอกกันได้แต่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นคือไฟเบรกดวงที่3หลังรถคันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว E ขึ้นไปเนี่ยสังเกตนะครับก็จะมีแผงมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีแผ่นไล่ฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวโลตัวทั่วไปเนี่ยจะไม่มีตรงจุดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆคันกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเจ้า Vios คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่ไปกันโอเคครับมาดูเรทผ่อนกันดีกว่าว่าเจ้า Vios ตัว 1.5 ตัว E ปี 2015สีขาวคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ผมบอกเลยว่าผ่อนไม่แพงครับคันนี้จริงๆถ้าเป็นเรทโดยทั่วไปนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง 7,000 บาทเท่านั้นทั่วไปนะใช้คำว่าทั่วไปมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยจะอยู่ 6,000 บาทเท่านั้นเองถ้าสนใจสามารถนะครับติดต่อที่เบอร์ทางด้านล่างหรือนะครับจะทักเข้ามาในเพจก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนผมจากไปช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อ
่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำรีวิวคลิปต่อๆไปแล้วก็ครั้งหน้าผมจะนำรถอะไรมารีวิวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ